มีผู้เช่ากับทางเราผู้ให้เช่าเนี่ยทางผู้เช่าก็ต้องเก็บทรัพย์สินของเขาออกไปนะครับซึ่งก็จะหมดระยะเวลาวันที่15กรกฎาคมเนี่ยก็คือวันที่15กรกฎาคมนี้เขาจะต้องขนอะไรออกไปบ้างที่เป็นทรัพย์สินของเขาใช่ทรัพย์สินของเขาทั้งหมดอย่างเช่นสัตว์ก็พวกอุปกรณ์ที่เขาใช้แต่ของเราเนี่ยก็จะเป็นพวกอาคารก็คือมันเป็นทั้งสัตว์ทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องออกจากสวนเสือภายในวันที่15เพราะมีบางส่วนที่ผู้เช่าคุยกับเราอย่างช้างอย่างอะไรพวกนี้เขาก็ยังไปยังพื้นที่ที่เขาจะไปอยู่ยังไม่เสร็จเขาก็ได้มีการพูดคุยกับเราว่าอย่างตอนนี้ถ้าที่ถามว่าสัตว์ที่ยังอยู่กับเราตอนนี้มีอะไรบ้างปริมาณเท่าไหร่โอ้หลักๆก็น่าจะเป็นพวกช้างนะมีช้างมีจระเข้นอกนั้นสัตว์เล็กๆเนี่ยเขาวางแผนของเขาเอาไปหมดแล้วก็จะเหลือแต่สัตว์ใหญ่ก็คือช้างก็จะเหลือเยอะไหมคะพี่ช้างของเขาน่าจะสิบเชือกมั้งอยู่กับเราใช่ยังอยู่ในพื้นที่ที่เขาขอความอนุเคราะห์ว่าคอยเขาอยู่ก่อนเพราะเขายังไม่มีที่ที่จะโยกย้ายแล้วเราก็ยังต้องรีโนเวทในส่วนสัตว์เราก็ยังให้เขาอยู่ได้อะไรเงี้ยอย่างถ้าพูดถึงการรีโนเวทเนี่ยเราจะรีโนถ้าสมมติหลังวันที่15ไปแล้วเราวางแผนรีโนเวทอะไรยังไงบ้างอันนี้ต้องมีทีมผู้บริหารเขาอีกทีมหนึ่งในทีมผู้บริหารเขาจะมาวางแผนทุกอย่างมันจะเริ่มเห็นแล้วเราจะเริ่มทำได้เต็มที่เนี่ยเมื่อไหร่จะเห็นเต็มที่เนี่ยต้นปีหน้าใช่ไหมมันก็ต้องเริ่มจากการวางรูปแบบของสวนสัตว์ก่อนว่าเราจะมีสัตว์อะไรบ้างแต่ตอนนี้เราคิดไว้เนี่ยก็คือเสือเนี่ยที่เป็นของเราอยู่เฉพาะเสือนะครับตอนนี้เสือยังเป็นของเราแล้วเราจะใช้เวลาในการรีโนเวทเนี่ยค่ะนานแค่ไหนหรือว่ามันต้องอยู่ที่โควิดด้วยคือมันต้องดูว่าทีมบริหารที่จะเข้ามาเนี่ยดูโปรเจกต์เขาเห็นไหมฮะว่าโปรเจกต์เขาเนี่ยมันแบ่งไปหลายอย่างหมายความว่าจะมีผู้เช่าใหม่เข้ามาด้วยไม่ใช่เราทำเองคือทางศิริราชฟาร์มและผลิตภัณฑ์เนี่ยจะทำจะเข้ามาทำส่วนเสือเองแต่จะเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่เขาก็จะเข้ามาดูแลเรื่องของส่วนเสืองบประมาณแล้วคร่าวตอนนี้มันอยู่ในใจประมาณเท่าไหร่หมดไรหลายสิบล้านแล้วสถานการณ์โควิด19เนี่ยค่ะมันจะมีผลกับการเปิดตัวครั้งใหม่ของศูนย์เสือศรีราชาไหมคะก็ดูจากที่แนวความคิดที่คุยกันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในตัวของศูนย์เสือศรีราชาเดี๋ยวไปคือตัวสวนสัตว์ของศรีราชาฟาร์มตัวเนี้ยจะรองรับกับนักท่องเที่ยวคนไทยมากกว่าคงไม่ไปยิงว่าต่างชาติจะเยอะอันนั้นตีโจทย์ว่าเราไม่ได้ยิงเลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้สถานการณ์โควิดเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่2ปี3ปีใช่ไหมฮะแล้วเงินที่เราจะใช้ในการลงทุนเรามีปัญหาไหมคะหรือจริงคือมันจากเราเองทั้งหมดเลยก็มีปัญหายังไงก็ต้องมีปัญหาในการพูดคุยกับแบงค์อยู่คงไม่ใช่เงินทุนที่เราจะต้องฟังออกมาลงแล้วเรามั่นใจไหมคะว่าสวนเสือศรีราชามันจะกลับมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คอย่างที่เราเคยคุยกันเนี่ยได้แน่ๆคือตอนนี้มันก็เป็นแลนด์มาร์คอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะไม่หายไปไหนเท่านั้นเองว่าเรายังทำต่อใช่ไหมฮะแต่เราก็ยืนยันว่าทีมบริหารใหม่เนี่ยหลังจากรีโนเวทคำว่าพอรีโนเวทแล้วมันต้องดีกว่าเก่าเนี่ยเพียงแต่ว่าสิ่งใหม่ๆที่จะจับลงมาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างอยากให้ไปติดตามกันดูอีกทีนึงแต่ว่ามันยังคงความเป็นที่ว่าจะมีในส่วนของช้อปปิ้งมอลล์อะไรเงี้ยคือที่เราคุยกันตอนแรกมันยังมีใช่ไหมคะยังมียังมีตอบโจทย์อยู่พวกเนี้ยต้องมีอยู่แล้วก็ฝากคนที่รักในตัวของสวนสัตว์นี้ยังไงก็ที่จะบอกว่ามันเป็นแลนด์มาร์คของศรีราชาเนี่ย
ยังไงมันก็ยังเป็นแลนด์มาร์คศรีราชาแต่ช่วงเนี้ยก็คงต้องรอดูว่าเราปรับปรุงเพื่อเป็นแลนด์มาร์คเป็นนิวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของศรีราชายังไงมันก็ยังเป็นแลนด์มาร์คของศรีราชาอยู่นะครับยังไงฝากติดตามกันดู